วัสดีครับสวัสดีคนไทยเยาวชนไทยนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยทุกท่านเราคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาออกมาอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจไปถึงพวกท่านก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทนายอานนท์นำพาที่แสดงความกล้าหาญวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาขอบคุณคุณไม้จากนอกที่ยืนเด่นท้าทายเผด็จการและต้องขอบคุณเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่กล้าก้าวออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และให้รัฐบาลลาออกข้อความต่อไปนี้เป็นข้อเสนอและข้อเรียกร้องของเราถึงคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเราขอสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างประเทศไทยให้พ้นจากบ่วงมารอำนาจของเผด็จการอันซ่อนรูปมาในนามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกือบทุกสถาบันทั่วประเทศออกมาชุมนุมเรียกร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้ยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยึดโยงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเราเห็นด้วยกับการตั้งสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทนายอานนท์นำพาได้กล่าวไว้อย่างละเอียดในคำปราศัยเมื่อวันที่3สิงหาคม2563จนเป็นผลให้เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจใช้อำนาจอุกอาจเข้าล็อกตัวทนายอานนท์โดยอ้างว่าทนายอานนท์ทำผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563อานนท์นำพาและไม้ระยองหรือพานุพงษ์จัดนอกเพื่อนนักกิจกรรมอีกคนถูกขิ้วแขนลากเอาตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจบางเขนทั้งคืนโดยไม่มีหมายศาลแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมาใครก็ตามที่ออกคำสั่งให้ตำรวจเข้าจับกุมทนายอานนท์และเพื่อนครั้งนี้ไม่เพียงใช้อำนาจอย่างเผด็จการตามใจตนแล้วยังแสดงถึงความคิดจิตใจอันเหี้ยมโหดก้าวร้าวทำร้ายนักกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างชนิดที่สังคมไทยทนไม่ได้อีกต่อไปการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องกระทำให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเพราะมันคือผู้สืบทอดอำนาจคสช.ตัวพ่อประยุทธ์และเครือข่ายเผด็จการจะหน้าด้านเพียงใดถ้าประชาชนและพรรคฝ่ายค้านให้การสนับสนุนพร้อมกันไล่ตะเพิดพวกมันก็ต้องสมสารหางจุดตูดออกไปแน่นอนเราจึงเรียกร้องมายังชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านอย่าได้ยึดติดกับวิธีการค่อยเป็นค่อยไปอีกต่อไปประชาชนไทยทุกท่านจงก้าวออกมาและทำภารกิจกวาดล้างเผด็จการและเครือข่ายของพวกมันตั้งแต่หัวจรดตีนให้จบสิ้นภายในยุคเรากันเถิดสวัสดีครับประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปพวกเราแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีข้อเรียกร้องและแถลงการที่อยากให้ทุกคนได้ฟังให้รัฐบาลได้ฟังและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฟังประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมชาติและการชุมนุมฉบับที่1ราษฎรทั้งหลายนับตั้งแต่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น
ราษฎรทั้งหลายได้หวังว่าประเทศของเราจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่เหนือระบอบการเมืองอย่างแท้จริงแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เนื่องด้วยกษัตริย์ยังคงทรงอำนาจแทรกแซงเหนือการเมืองเป็นต้นว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลอันได้มาซึ่งกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครั้งใดกษัตริย์ก็ทรงลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารอันเป็นการรับรองให้การรัฐประหารครั้งนั้นๆชอบด้วยกฎหมายทุกครั้งไปมิหนำซ้ำยังทรงโยกย้ายกำลังพลรวมถึงถ่ายโอนงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากเข้าเป็นส่วนของพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงใช้พระราชอำนาจนอกกฎหมายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติแล้วให้เสด็จไปประทับนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เหตุที่ทำได้เช่นนี้เนื่องจากรัฐบาลเผด็จการยอมสยบยอมอยู่ภายใต้เงาของกษัตริย์และยังแอบอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองจะได้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้สมประโยชน์กันการเช่นนี้ย่อมเป็นปรปักษ์ต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีประเทศประชาธิปไตยประเทศใดจะปรากฏการกระทำเช่นนี้ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่ากษัตริย์ประเทศเรานี้มีได้ทรงอยู่เหนือการเมืองถากแต่เป็นรากเหง้าของปัญหาทางการเมืองตลอดมาจะทรงละเลยหน้าที่การเป็นประมุขที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแล้วยังเสด็จไปเสวยสุขประทับอยู่ต่างแดนโดยใช้เงินภาษีของราษฎรทั้งที่ราษฎรทั้งปวงกำลังประสบความยากลำบากจากสภาวะข้าวยากหมากแพงอีกทั้งทรงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกลุ่มกบฏผู้ก่อการรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ร่วมกับสถาบันราษฎรได้นั้นราษฎรย่อมหมดศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์โดยแน่แท้เหตุนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคน 3. ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2561และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินควรพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน 4. ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่น
คณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสียหกยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด 9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์ 10. ห้ามมีให้ลงพับปรมาภิไธยรับรองการรับประทานครั้งใดอีกทุกคนคะข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ประชาราษฎร์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไปทั้งนี้สถาบันกษัตริย์จะตั้งอยู่มั่นคงสถาพรในโลกยุคปัจจุบันได้นั้นจะต้องเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเมืองถูกควบคุมและตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ได้และไม่เป็นภาระต่อราษฎรจึงจะนับได้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่สง่างามธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะไม่จบเพียงเท่านี้วันที่12สิงหาคมจ้าบรมเป็นต้นไปที่สวนลุมพินีเจอกันค่ะทุกคนและสุดท้ายขออนุญาตเปลี่ยนข้อความนิดนึงนะคะพวกศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาในวันนี้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพแล้วเจอกันวันที่12สิงหาสวนลุมพินีค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคน